綺麗だったと僕も思います。スタジアムのサポーターの雰囲気がゴールを生んでくれたかなと思います。ベスト11の発表です。まずはゴールキーパーです。川崎フロンターレチョン・ソンリョン選手。続きましてディフェンダーです。鹿島アントラーズ西大吾選手。川崎フロンターレエウジーニョ選手。川崎フロンターレ車屋慎太郎選手。川崎フロンターレ谷口翔吾選手。続きましてミッドフィルダーです。北海道コンサドーレ札幌チャナティップ選手。川崎フロンターレ家永明宏選手。川崎フロンターレ大島亮太選手。川崎フロンターレ中村健吾選手。最後にフォワードです。名古屋グランパスジョー選手。ガンバ大阪ファン・ウィジョ選手。最優秀選手賞に輝きましたのは川崎フロンターレ家永明宏選手です。さあ皆さん、横浜アリーナを光で埋め尽くし共に祝福しましょう。ก็น้ำตาคอเลยนะจริงๆไม่คิดเลยว่าเราจะมาถึงจุดนี้ก็ต้องขอบคุณทางเจลีครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นโนโนมุระซาโจแล้วก็โค้ชมิชานะครับทีมเมทที่สร้างเพื่อนร่วมทีมที่สำคัญคือแฟนบอลทั้งฮอกไกโดแล้วก็คนไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ผมประสบความสำเร็จตลอด1ปีนี้แล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครับก็ปีหน้านะครับอยากให้แฟนบอลชาวไทยนะก็ช่วยติดตามผมแล้วก็ทีมคอนซาโดเล่ผมก็อยากประสบความสำเร็จอยากได้แชมป์นะครับถ้าผมได้แชมป์ผมเล่นดีเหมือนผมก็สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยแล้วก็อยากให้คนไทยบินมาเชียร์กันเยอะๆครับก็ตลอด1ปีที่ผ่านมา2018ก็ผมรู้สึกขอบคุณมากๆครับในทุกๆคอมเมนต์ในทุกๆเสียงเชียร์ทุกๆคนที่อุตส่าห์ซื้อตั๋วเครื่องบินค่อนข้างแพงมาดูที่ซัปโปโรแล้วก็ตามเชียร์ผมก็รู้สึกขอบคุณมากๆครับแล้วผมจะพยายามพัฒนาตัวเองให้ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับขอบคุณครับ